บ้านหลังเนี้ยทำมาสักประมาณแบบปลายปีที่แล้วเนาะสักประมาณแบบเดือนธันวาประมาณนั้นแล้วกันเนาะบ้านหลังนึงเนี่ยใช้วัสดุอะไรหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบกันเยอะเลยครับบ้านหลังนึงเนี่ยมันใช้ปูนเยอะไหมเป็นร้อยเลยร้อยด้วยแล้วมันก็เลยเป็นหัวใจสำคัญละกันว่าทำไมช่างจะต้องพิถีพิถันในการเลือกช่างกล้องจะซื้อปูนจะต้องเจาะจงยี่ห้อเจาะจงแบรนด์ก็คือว่าอันนี้มันใช้ได้ปูนมันแข็งเหมือนกันโอเคแต่ระยะการใช้งานระยะยาวเนี่ยปูนพวกที่มียี่ห้อดีจะทำได้อยู่ได้นานกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับช่างกล้องเข้าสู่รายการเดิมของเขานะครับคุณหายหน้าหายตาไปไหนเนี่ยหายไปเกือบปีคุณไม่เอาผมออกสักทีผมก็จ่อจะออกกับคุณเนี่ยแต่ตอนนี้ช่างกล้องประจำอยู่ที่บ้านหลังเดิมของเรานะครับบ้านหลังเนี้ยทำมาสักประมาณแบบปลายปีที่แล้วเนาะสักประมาณแบบเดือนธันวาประมาณนั้นแล้วกันเนาะผ่านมาประมาณ6เดือนแล้วกันครับอันนี้ก็ประมาณ 80% ได้ไหมใกล้แล้ว80-90%รูปร่างหน้าตาบ้านเปลี่ยนไปแล้วจากบ้าน before บ้านก่อนหน้านี้คุณพูดถึงตัวแบบบ้านก่อนแล้วกันว่าทำบ้านสมัยนี้รีโนเวทบ้านเนี่ยมันทำอย่างยากไหมทางพี่หินเขาออกแบบมาเขาอยากจะเปลี่ยนแนวจากล็อบจากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแนวแบบว่าแนวยุโรปหน่อยอันเนี้ยโมเดิร์นคลาสสิกนะครับบ้านหลังนี้ก็จะดูมีความแบบยกฐานะขึ้นมาแล้วกันผมก็ไม่เคยทำนะแบบนี้ก็เลยลองมาทำดูก็ทำยากอยู่แต่ก็ออกมาสวยครับความยากจริงๆคือถ้าไปทำเหมือนงานช่างฝีมือในสมัยก่อนเขาต้องทำเขาเรียกว่าบัวใช่ไหมเป็นบัวปูนบัวปูนเขาต้องแบบหล่อปูนเซตตัวใช่บางคนเขาก็ไปปั้นปูนข้างบนสดๆเลยโอ้อาศัยงานฝีมือค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีตัวที่เห็นเป็นบัวรัดตรงบริเวณหน้าตรงหน้าต่างตัวนี้เขาใช้เป็นอะไรเป็นโฟมคือยังไงเป็นโฟมที่เขาเอามาบีบแล้วก็ล้างหน้าคนละโฟมมันเป็นโฟมอะไรอันนี้เป็นโฟมแล้วก็จะเอาซีเมนต์มาเคลือบข้างหน้าแต่ข้างในจะเป็นโฟมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหาซื้อได้แล้วกันใช่ครับแต่ข้อดีของบัวโฟมมันคืออะไรเบาติดตั้งง่ายช่างก็คือยึดแบบเขาเรียกว่าพุกเข้ากับปูนไปเลยแล้วก็ทากาวตะปูเข้าไปหน่อยมันก็จะได้ออกมารูปร่างหน้าตาประมาณนี้รูปทรงก็จะแบบโมเดิร์นคลาสสิกออกยุโรปแล้วกันแต่วันนี้เราจะเข้าไปคุยประเด็นเกี่ยวกับการทำทาวน์เฮาส์แล้วกันว่ามันมีตรงไหนน่าสนใจบ้างหน้าบ้านคุณได้ไอเดียไปแล้วนะเดี๋ยวดูคลิปหลังจากนี้นี่กำลังจะทำกันอยู่ก็คือว่าเป็นการแบบทำบริเวณสวนหย่อมพักผ่อนหน้าบ้านใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูกันดีกว่านี่ตรงนี้คืออะไรอันนี้คือโครงเหล็กที่จะทำพื้นไม้เทียมตรงนี้แล้วก็มีรั้วด้วยไหมมีรั้วแล้วก็มีรั้วแล้วก็มีประตูรั้วเหล็กนะครับอันนี้คือเหล็กนะนี่คืองานเหล็กบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้วัสดุอะไรหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบกันเยอะเลยครับเหล็กก็ใช้ปูนก็ใช่ไหมใช่แล้วปูนใช้ของอะไรก็อินซีจะพลาดได้ไงกองนู้นให้เกลื่อนมาหมดมึงคุณไม่เห็นเหรอไม่เกลื่อนมีแค่6ถุงโอ้โหก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นร้อยแล้วนี่หมดไปแล้วเหลือแค่นี้เสื้ออย่างเสื้ออินซีเลยเห็นไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันใช้ปูนเยอะไหมเป็นร้อยเลยร้อยด้วยแล้วมันก็เลยเป็นหัวใจสำคัญละกันว่าทำไมช่างจะต้องพิถีพิถันในการเลือกช่างกล้องจะซื้อปูนจะต้องเจาะจงยี่ห้อเจาะจงแบรนด์ก็คือว่าอันนี้มันใช้ได้ปูนมันแข็งเหมือนกันโอเคแต่ระยะการใช้งานระยะยาวเนี่ยปูนพวกที่มียี่ห้อดีจะทำได้อยู่ได้นานกว่าก็พวกค่าสเตรนท์ค่าอะไรต่างๆอยู่ได้นานกว่าแถมมีคุณภาพมากกว่าระยะยาวแล้วไม่ต้องมาแบบคอยปวดหัวใช่บางทีบอกเฮ้ยปูนแข็งเหมือนกันไม่ใช่อยู่ที่ระยะเวลาดีกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องปูนกันต่อแต่เอาอย่างนี้กันดีกว่าเราอยู่ในบริเวณหน้าบ้านคุณอยากจะบอกว่าทำทาวน์เฮาส์ให้หน้าตาของบ้านมันเปลี่ยนคุณเปลี่ยนช่องแสงทำยังไงได้บ้างเปลี่ยนช่องแสงก็เปิดนี่เปิดนี่ใส่นี่เปิดมีหน้าต่างเยอะหน่อยใส่นี่เปิดนู่นใส่นู่นเปิดนี่ลองไปดูเพื่อนบ้านก็ได้จริงๆช่องแสงเขาจะประมาณแบบช่องหน้าต่างก็จะทำประมาณ10 110เซนสูงเนาะแล้วหน้ากว้างเนี่ยก็นิดเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะแบบเปิดช่องแสงให้มันเยอะมากขึ้นนะครับบ้านก็จะมีความสว่างมากขึ้นแต่มีอีกอันนึงที่เป็นช่องแสงแล้วพาไปดูในบ้านกันใช่ครับไปครับทำไมทาวน์เฮาส์มีปัญหาเรื่องความมืดเยอะความมืดซ้ายขวามันมีบ้านคนอยู่มันเจาะไม่สามารถเจาะเขาไม่ได้ถ้าข้างไม่ได้เจาะหลังไม่ได้เจาะข้างบนนี่เลยนี่กายไล่ลงมานี่เราก็เลยมีการทำเป็นแบบว่าโถงตรงกลางบ้านนะครับโถงนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างกระจายแสงไปตรงไหนบ้างมีห้องนั่งเล่นถึงไหมถึงนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าการเจาะช่องแสงแบบนี้นอกจากทำให้อารมณ์บ้านมันเปลี่ยนแล้วมันเพิ่มแสงสว่างเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยบ้านก็จะรู้สึกไม่อุดอู้แล้วกันใช่เนาะเพราะว่าเราลองไปดูภาพแบบ before ของบ้านหลังเนี้ยมันก็คือว่าโอ้โหทุกอย่างมันจะมืดๆทึมๆใช่ไหมฉะนั้นการทำบ้านของเราในยุคนี้สมัยนี้เราก็ต้องมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยใหม่ใช่ช่างกล้องอธิบายหน่อยว่าเรามีการกั้นก่ออะไรตรงไหนบ้างแบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นโซนห้องน้ำตรงนี้ลองหันมาดูหน่อยนี่อันนี้เป็นห้องน้ำรับแขกแต่ไม่มีชาวเวอร์นะจะเป็นแบบ ชักโครกอย่างเดียวโอเคตรงนี้แบ่งแล้ว1ช่องแล้วโซนครัวใช่แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวตรงนี้หน่อยนึงโอเคอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราเหมือนแบบจัดแจงไว้ให้นะแต่แน่นอนการรีโนเวทบ้านมันหนีไม่พ้นการก่อผนังอันนี้คือผนังห้องน้ำใช่ครับและตรงนี้ก็เป็นผนังห้องนอนใช่ห้องนอนเลยนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยรูมเมเกอร์ทำบ้านไปแบบ3ล้านอย่างเงี้ยคุ้มค่าปล่อยเช่าหรอจริงๆเนี่ยเราก็ต้องออกแบบให้เขาดีด้วยใช่ครับนะครับอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้ไม่รู้ดูจากหน้าบ้านดูออกไหมทำไมบ้านหลังนี้มันสูงกว่าเพื่อนบ้านวะเทพื้นใหม่หมดเลยป่ะเทพื้นวางคานใหม่ทั้งหมดทั้งหลังนี่เลยทำมันหมดนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านหลังนี้เลยใช้อะไรเยอะที่สุดใช้ปูนเยอะปูนเยอะก็คือปูนก็คือเอามาผสมเทพื้นเทนู่นเทเสาทุกอย่างต้องใช้ปูนทั้งหมดนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปพูดเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องปูนดีกว่านะครับว่าช่างกล้องใช้ปูนแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างแล้วกันเราก็เลยต้องมาบอกว่านะครับบ้านหลังนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เราพิชิตบ้านล้างบ้านอะไรกลับมามีการรีโนเวทที่สวยงามเราต้องบอกว่าเราสามารถพิชิตทุกงานปูนด้วย INSEE Ranger นั่นเองใช่ครับพิชิตทุกงานปูนต้อง INSEE Ranger เราต้องบอกว่างานปูนในบ้านเนี่ยเราต้องเจองานอะไรบ้างงานก่องานก่อที่มาอันดับหนึ่งเลยงานฉาบด้วยงานเทโครงสร้างมีต้องมีการใช้ปูนที่เป็นแบบปูนที่มีแบรนด์หน่อยอย่างเช่น INSEE อย่างเงี้ยเขาก็จะมีการแยกประเภทแยกสีของถุงบางทีผู้รับเหมาไม่ได้ไปซื้อเองให้ลูกน้องไปซื้อเฮ้ยอินซีแดงเอามาทำอะไรอินซีเขียวเอามาทำอะไรเฮ้ยอันนี้จะก่อแบบทั้งก่อทั้งฉาบเอาไปเอาอินซีซูเปอร์ได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดในรายละเอียดนั่นแหละเพราะว่าอินซีเรนเจอร์เนี่ยพิชิตทุกงานปูนทุกรูปแบบได้เลยของบ้านนะครับเขาจะมีแยกสีแต่สียอดฮิตเลยแดงกับเขียวถ้าเริ่มที่ไหนก่อนอินซีเขียวก่อนได้ไหมอินซีปูนเขียวงานอเนกประสงค์ก่อเทยิ่งถนัดถุงเดียวทำได้สารพัดนะจ๊ะใช้ผมแล้วคุ้มค่ามีเงินเหลือเก็บรวยเอาไว้ทำไมเอาไว้ก่อถ้าเราทำงานอิฐมอนอยู่เราต้องการผนังที่แข็งแรงทนทานไม่เกิดปัญหาไม้ท้ายหลังแล้วช่างทำงานได้ง่ายช่างจะคุ้นชินกับอินซีเขียวอยู่แล้วด้วยอนุภาพด้วยเม็ดปูนด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเขาคำนวณมาเพื่อให้เกิดสเตรงที่สูงนั่นเองจะบอกว่างานก่อเนี่ยมันเป็นงานรับน้ำหนักของโครงผนังเนาะไปใช้ปูนที่ไม่มีคุณภาพบ้างเซตตัวไม่ดีบ้างยึดเกาะไม่ดีมันก็จะทำให้ช่างมีปัญหาในการทำงานนั่นเองใช่ทำให้งานช้าลงโอเคงานก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอินซีปูนเขียวต่อมาอินซีแดงงานก่อฉาบเทความสามารถเกินร้อยจะงานเทหรืองานเทยังไงก็ต้องผมใช้คู่กันเลยทำอะไรฉาบถ้าพูดถึงงานฉาบทำไมต้องใช้ปูนที่มีคุณภาพมันฉาบแล้วมันยึดเกาะกับพวกอิฐบล็อกพวกอิฐมอนได้ดีถ้าปูนมันไม่ค่อยได้มาตรฐานในการฉาบมันแข็งไปบ้างเซตตัวเร็วเกินไปบ้างซึ่งปูนอินซีแดงเนี่ยก็จะมาด้วยอนุภาคที่มีความละเอียดสูงนะครับมีการอุ้มน้ำที่ดีนะเหมาะสำหรับการฉาบนั่นเองคราวนี้เรื่องผนังจบไปแล้วถ้าเราต้องมาเทหล่อเสาเทพื้นเทอะไรอย่างเงี้ยคุณจะใช้อะไรอินซีเพชรครับอินซีเพชร plus แรงสุดทุกงานโครงสร้างเสาแกร่ง S แข็งแรง Sตั้งไม่รู้หลมอินซีเพชต้อง plus ด้วยใช่ไหม plus ด้วยก็ละ plus ที่แปลว่าเสริมที่แปลว่าบวกที่ในการทำงานแบบนี้เราจะมีงานพวกงานโครงสร้างคราวนี้ช่างเวลาเขาใช้งานเนี่ยคือเขาก็จะมีการถักทอเหล็กก่อนเขาเรียกว่าเหล็กเอ็นเหล็กอะไรใช่ไหมเหล็กโครงสร้างใช่ไหมแล้วก็กั้นไม้แบบใช่แล้วก็เทใช่ไหมครับเทเนี่ยเขาจะใช้พวกปูนอินซีเพชรพัดในการเทได้ใช่ซึ่งคุณสมบัติของปูนที่เป็นเทโครงสร้างแบบนี้เวลาที่มันต้องเทไปตามช่องตามซอกตามอะไรมันต้องอะไรนะมันต้องไหลตัวได้ดีอ๋อมันก็คือแบบเวลาเราเทคือบางทีเราต้องผสมหินกรวดหินอะไรลงไปมันจะต้องไหลตัวไปด้วยให้เนื้อมันเต็มแบบนั่นแหละใช่ไม่ใช่แกะออกมาแกะแบบออกมาจะเป็นโบ๋โบ๋คือบางทีเราแกะแบบออกมาเนี่ยแล้วปูนเนื้อปูนมันไม่เต็มหรือปูนมันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะค่าสเต็งมันไม่ดีอ่ะฉะนั้นอ่ะเวลาผู้รับเหมาเขาทำงานแบบนี้เขาก็จะใช้อะไรที่มันหายห่วงไปเลยนะครับมาอย่างต่อมาเลยดีกว่านะครับงานที่เป็นงานพื้นฐานก่อผนังไปแล้วฉาบไปแล้วเทไปแล้วโครงสร้างไปแล้วแต่บางครั้งเจ้าของบ้านเริ่มที่มีความต้องการที่มากขึ้นอยากได้ผนังที่เรียบเนียนมากขึ้นครับผมคุณจะต้องเปลืองแรงมาสกิมโค้ดภายหลังโอ้โหวุ่นวายนะขัดมีฟงมีฝุ่นเยอะแยะวุ่นวายเทคนิคของคุณทำอะไรก็เอาซื้ออินซีทองมาอินซีทองฉาบเนียนละเอียดเนียบเวอร์ฉาบสวยเรียกว่าฉาบพิเศษคำว่าฉาบพิเศษเนี่ยคือบางทีสามารถคุยตกลงกับคนจ่ายตังค์ได้เลยเจ้าของบ้านได้เลยว่าเฮ้ยคุณต้องการผนังเรียบเนียนเบอร์ไหนซึ่งอันนี้มันจะเป็นเนื้อปูน นที่เหมือนกับว่ามีความละเอียดกว่าปูนฉาบทั่วไป2เท่าเนาะอ๋อครับผมแล้วในเวลาใช้งานช่างกล้องมีเทคนิคอะไรไหมผสมกับทรายอะไรเงี้ยผสมกับทรายละเอียดแล้วมันจะด้วยความเป็นอินทรีย์ทองเขาจะแบบประสานกับเม็ดทรายได้เนียนจับตัวได้เนียนมากขึ้นนะครับช่วยให้งานผนังเนี่ยมีความเรียบเนียนและก็แข็งแรงนั่นเองไม่ให้เม็ดทรายมันเด้งออกมาเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสวยงามให้กับบ้านแล้วกันและถ้าเกิดคำถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นงานแบบขนาดเล็กต้องการอะไรที่มันคล่องตัวงานอเนกประสงค์ช่างกล้องจะใช้อะไรเอ่ยก็เป็นINSEEตัวนี้ซูเปอร์INSEEซูเปอร์เพราะว่าเป็นอเนกประสงค์ต่อฉาบในตัวเดียวINSEEซูเปอร์ตัวเล็กสเปคใหญ่ก่อฉาบเพลลื่นละมุนซูเปอร์เวิร์กฉาบกำแพงนั้นเสร็จแล้วต่อกำแพงนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเราย้อนไปดูในรูปภาพของTheRoomMakerเนี่ยช่างกล้องก็ใช้งานINSEEซูเปอร์อยู่บ่อยครั้งนั่นแหละนะครับแต่คืออย่างที่บอกว่างานก่อก็ทำได้งานฉาบก็ทำได้หรืองานพวกคอนกรีตขนาดเล็กอะไรเงี้ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าINSEEเขาเข้าใจผู้รับเหมาเข้าใจคนทำบ้านนั่นแหละว่าเฮ้ยก็ออกแพ็กเกจออกผลิตภัณฑ์มาให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับก็คืองานปูนและผลิตภัณฑ์ปูนที่ช่างกล้องมักจะใช้งานและกันงานรีโนเวทบ้านที่มันดีที่มันสวยงามเนี่ยคือสิ่งสำคัญก็คือรากฐานความแข็งแรงใช่ครับเนาะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันอยู่กับเราไปแบบเอาจริงๆคือเป็น100ปีก็อยู่ได้ต้องใช้ให้ถูกประเภทเลยแหละถูกต้องนะมันต้องใช้ให้ถูกประเภทนะครับแล้วก็ช่างก็ต้องไปหาซื้อมาให้มันแบบง่ายใกล้มือด้วยบางทีคุณเห็นสัญลักษณ์ของปูนอินทรีย์แบบนี้คุณจะได้ลองหยิบมาใช้บ้างนั่นเองนะครับเพื่องานที่มีคุณภาพนะและอายุของการใช้งานของบ้านเนี่ยจะอยู่กับเรายาวๆใช่ครับอันนี้คือจากช่างมืออาชีพเลยนั่นเองครับอย่าลืมนะครับพิชิตทุกงานปูนต้องอะไรครับINSEE Ranger อย่างนี้ครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่เราเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามหลังจากนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีคลิปออกมาเต็มเลยนะครับก็ฝากติดตาม TheRoomMaker กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับปูนINSEEนะครับหรือเรียกว่าINSEE Ranger นั่นเองนะสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปูนINSEEนะครับสามารถเข้าไปปรึกษา call center แล้วก็สอบถามเกี่ยวกับสินค้าบริการดีๆได้นะครับที่1732นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจริงๆผมก็เป็น FC ของFacebook INSEE Group นะครับเผื่อไปดูได้คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมาลงบ้านแล้วเขาเป็นแนวแบบไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาดูไอเดียใหม่ๆประมาณนั้นก็สามารถไปดูได้ที่ Facebook นะครับหรือที่ www.siamcitycement.com นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ TheRoomMaker ผมและช่างกล้องและบ้านสวยๆของเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับINSEE Ranger